วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอน้องๆหลายคนนะครับเห็นขอแล้วขออีกพี่ครับทำมอเตอร์คอร์สให้ผมหน่อยสิผมอยากดูมากเลยอะซึ่งผมก็เป็นคนใจดีขอมาขนาดนี้ก็จัดไปสิครับและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนต้องสงสัยว่าทำไมส่วนใหญ่ตำรวจถึงชอบไล่ขับมอเตอร์คอร์สเพราะเนื่องจากตามกฎจราจรมอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องนะครับต้องมีกระจกมีแผ่นป้ายทะเบียนรวมไปถึงไฟเลี้ยวปิ๊บๆด้วยงงอะดิปิ๊บๆอะไรผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะก่อนที่จะบ้าไปกว่านี้ไปรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยได้ไหมขอขนาดนี้ไม่กดหนีใจร้ายมากเลยเนี่ยมาเริ่มต้นความมันกันด้วยอันดับที่1เจอตำรวจดักคอสะพานเจ้าของคลิปในอันดับนี้ได้จอดรถคู่ใจพร้อมกับเดินขึ้นบันไดมาชวนเพื่อนแต่พอชะโงกหน้าไปนะครับเพื่อนไม่อยู่สงสัยจะไปหากิ๊กเจ้าของคลิปนะครับจึงตัดสินใจไปแซดรถคนเดียวก็ได้วะนัดไม่เป็นนัดจริงๆในระหว่างที่ชายคนนี้สตาร์ทรถเสร็จกำลังบิดออกไปทุกคนเห็นอะไรหรือไม่คันสีขาวด้านหน้านู่นน่ะถ้าเราสังเกตรถเก๋งคันสีขาวดังกล่าวในตอนแรกนะครับทำท่าทีเหมือนจะขี่ตรงไปแต่พอแงะไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแหละตีซ้ายเข้ามาหาเลยเจ้าของมอเตอร์คอร์สคันสีเหลืองพี่แกนะครับก็รู้สึกแปลกใจว่ามันตีซ้ายมาทำไมวะเนี่ยแถมยังขี่มาจอดจ่อตูดอีกท่าทีเริ่มไม่ดีแล้วและด้วยความสงสัยของพี่แกเจ้าของมอเตอร์คอสนะครับจึงจอดรอในจังหวะนี้แหละให้เราสังเกตที่รถเก๋งจู่ๆก็มีชายเปิดประตูออกมาซึ่งเจ้าของมอเตอร์คอสนะครับมั่นใจมากว่าชายคนดังกล่าวต้องเป็นตำรวจแน่ๆเลยพี่แกก็ไม่รอช้าบีบกำคัสสับเกียร์บิดออกมาแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วอะในจังหวะที่หันหลังกลับไปโอ้โหเปิดไซเรนอย่างชัดเจนเลยพอเจ้าของมอเตอร์คอสนะครับมั่นใจว่าคือตำรวจสัญชาตญาณของสิ่งวิบากไม่ได้บอกเขาให้รีบหนีในช็อตนี้สติพี่แกโคตรดีอะพอตำรวจเปิดประตูมาปั๊บก็บิดหนีอย่างไวดีนะสตาร์ทไว้ก่อนน่ะและด้วยความฉลาดของพี่แกบวกกับประสบการณ์ของเจ้าของมอเตอร์คอร์สที่ชอบขี่หนีตำรวจอย่างบ่อยพี่แกนะครับจึงหาเส้นทางที่เป็นชนบทเพื่อหวังจะสลัดตำรวจคันนี้ในระหว่างที่ขี่ไปคำนวณไปว่าเอ๊ะจะไปทางไหนดีวะแต่พอลองหันหลังกลับไปเท่านั้นแหละโอ้โหจี้ตูดมาติดๆถ้าเราสังเกตนะครับตอนนี้เส้นทางเริ่มการดานและแน่จริงก็ตามมาสิแต่พอขี่ไปสักพักหนึ่งอาการชักเริ่มไม่ดีขี่หนีมาขนาดนี้ตำรวจยังไม่เลิกตามอีกอะถ้าใครติดตามมอเตอร์คอส EP ที่ผ่านมาที่มอเตอร์คอสคันสีเหลืองนะครับไปแอบข้างกองฟางซึ่งคนขับนะครับเป็นคนเดียวกันเรียกได้ว่าพี่แกหนีอย่างบ่อยชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรและขับหนีตำรวจอย่างเดียวและสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู EP ที่ผ่านมาสามารถกดตรงตัวไอขวามือด้านบนได้เลยในจังหวะนี้ถ้าขืนขี่ต่อไปสลัดตำรวจไม่ได้แน่นอนสงสัยเส้นทางมันง่ายเกินไปมาท่าไม้ตายและคราวนี้พี่แกนะครับจึงขับหักซ้ายเพื่อขอลงทางลูกหลังเส้นทางธุระการด้านขนาดนี้ถ้าขืนยังตามมาอีกก็คือสุดยอดตำรวจแน่ๆและถ้าเราสังเกตพี่มอเตอร์คอสคันสีเหลืองจะขี่ซิกแซกไปมาตำรวจตามไม่ทันแน่ๆขับมาไกลและการด้านขนาดนี้และเพื่อความมั่นใจพี่แกก็จอดรถทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเลยนะเพื่อคอยดูเชิงตำรวจอ่ะจอดนานขนาดนี้จิตใจนะครับเริ่มอยากกลับบ้านก็เลยขี่กลับในเส้นทางเดิมในช่วงที่ขี่กลับไม่มีวี่แววของตำรวจเลยโอ้โหแผนนี้ใช้ได้ผลเว้ยแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเถอะในช็อตที่พี่แกกำลังขับเลี้ยวขวาข้ามคูคลองให้เรานะครับสังเกตที่คอสะพานไอ้ยารถอะไรวะคันคุ้นๆมาจ้าเอ๋ปั๊มปั๊มกับตำรวจจนได้และด้วยความตกใจของพี่แกเลยหักคอรถเลี้ยวกลับทันทีโอ้โหไอ้เราก็นึกว่าหนีพ้นแล้วที่ไหนได้ยังรออีกอ่ะสุดยอดตำรวจจริงๆมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่าแก๊งซิ่ง ATV เจอตำรวจกลางสี่แยกในคลิปเป็นกลุ่มแก๊งชาวซิ่ง ATV ที่มีจำนวนสมาชิก 3-4 คนกำลังขี่มาจอดติดไฟแดงเลยแต่ว่าสุดท้ายก็มาจ้าเอ๋ปั๊มกับตำรวจจนได้พอตำรวจเห็นแก๊งนี้ปั๊บก็เปิดไซเรนเหยียบคันเร่งมาหาอย่างไวโอ้โหเร็วทันใจจริงๆในจังหวะนี้ ATV คันสีเหลืองเห็นท่าไม่ดีจึงแซดหนีไปก่อนใครเลยเพื่อนๆ นะครับไม่สนใจและจังหวะนี้ตัวใครตัวมันพอเจ้าของคลิปนะครับเห็นเพื่อนแซดหนีไปแล้วตัวเองจะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะกำคัสเชิญเกียร์บิดหนีอย่างไวรอบเครื่องนี่ตัดแล้วตัดอีกคราวหน้านะครับไปจูนกล่องมาใหม่นะและถ้าเราสังเกตสายซิ่ง ATV แต่ละจะขี่กระจายแยกตัวกันออกไปเพื่อหวังให้ตำรวจนะครับสับสนและลายตาแต่ความโชคร้ายกลับมาตกที่เจ้าของคลิปเพราะเนื่องจากตำรวจนะครับเลือกตามพี่แกสวยแล้วไงคราวนี้หันหลังกลับไปจี้ตูดติดๆเจ้าของคลิปนะครับจึงตัดสินใจหักซ้ายเพื่อเข้าสู่เส้นทางชนบทถนนอย่างแคบบ่ะจะตามมาไหมน้อเจ้าของคลิปนะครับก็ไม่รอช้าเลยคันเร่งมีเท่าไหร่จมปอสรุปนะครับเจ้าของคลิปในเหตุการณ์ในอันดับนี้ก็สามารถสลัดตำรวจได้เพราะเนื่องจากขี่เข้าป่าไงล่ะป่าช่วยชีวิตแท้ๆเลยแต่จะว่าไปเพื่อนอีก2คนจะเป็นไงวะเนี่ยเป็นห่วงตัวเองก่อนไหมมาต่อกันด้วยความมันในอันดับที่3กันเลยกำลังขับข้ามสี่แยกแต่กลับมีเสียงไซเรนตามตูดเฉย
มอเตอร์คอร์สสุดมันในอันดับที่3ไม่ได้มีแต่มอเตอร์คอร์สอย่างเดียวยังรวมไปถึงรถ4สูบและรถเล่นท่าต่างๆด้วยท้ายสั้นท่อลั่นขนาดนี้แน่นอนครับว่าถ้าตำรวจเห็นก็ต้องเปิดไซเรนตามตูดแน่ๆแต่เพราะเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นเขตชุมชนไม่มีป่าให้หนีเลยกลุ่มแก๊งสายซิ่งแต่ละคนเลยต้องขับซิกแซกไปซิกแซกมาเพื่อหวังให้ตำรวจนะครับสับสนในช็อตนี้ใครอยากดูคลิปเต็มอยากฟังเสียงแว้นอย่างเมามันกดใต้คลิปนี้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเพราะว่าเสียงท่อนะครับโคตรลั่นขี่ผ่านหน้าบ้านใครคงต้องโดนด่าทุกคนน่ะพอหลังจากขี่ไปสักพักหนึ่งขับหนีไปกว่า10นาทีตำรวจก็ยังไม่เลิกจี้ตามได้ตามดีเว้ยเฮ้ยสายแว้น2คนนี้จึงใช้ท่าไม้ตายด้วยการวัวหาเพื่อนที่สนิทเปิดประตูมิติใหม่ให้หน่อยจะขอวาร์ปหนีตำรวจซึ่งเพื่อนนะครับก็โคตรจะดีขอมาขนาดนี้ก็จัดไปสิครับอันดับที่4 ATV Z หนีตำรวจยามดึกสายซิ่ง ATV ในอันดับนี้ได้ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนยามดึกในจังหวะที่กำลังขับกลับบ้านเสียงท่อนะครับมันดังเกินไปดันไปสะดุดหูตำรวจเขากำลังจอดข้างทางอย่างดิบดีเลยพอหลังจากขับหักซ้ายไปก็เจอไฟไซเรนอย่างชัดเจนชัดยิ่งกว่างานวัดซะอีกเพราะเจ้าของคลิปนะครับเห็นไฟปุ๊บก็ไม่รอช้าเลยจังหวะนี้บิดหนีสิครับท่านรถตำรวจยิ่งแรงอยู่ถ้าขืนขับช้านะตามทันแน่ๆโดยในระหว่างเส้นทางการหลบหนีแสงสว่างข้างทางนะครับไม่มีเลยขี่โคตรยากอ่ะแต่พี่แกก็ไม่เบาคันเร่งเพราะเนื่องจากขับเส้นทางนี้มาหลายสิบปีให้ปิดตาขี่ยังได้พอหลังจากขี่ไปสักพักหนึ่งเจ้าของคลิปจึงตัดสินใจหักซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนลูกหลังที่ลายล้อมไปด้วยป่าอุ้ยบรรยากาศโคตรวังเวงอ่ะแต่พอหันหลังกลับไปโอ้โหตำรวจยังตามมาอีกแน่นอนครับว่าทางมืดขนาดนี้มันต้องปิดไฟหนีเว้ยถ้าเปิดไฟขี่ยังไงตำรวจก็มองเห็นพอหลังจากขับหนีมากกว่า10นาทีก็ขี่มาเจอกลุ่มแก๊งเพื่อนที่กำลังขี่หนีตำรวจเหมือนกันมันช่างบังเอิญอะไรขนาดนี้พอหลังจากที่เจอเพื่อนเจ้าของคลิปนะครับก็ดีใจมากขี่หนีคนเดียวมันช่างโดดเดี่ยวเดียวดายมาเจอเพื่อนข้างกายโอ้สบายใจจังเลยแต่ว่าช่วงเวลานี้จะมัวมันดีใจไม่เพราะเนื่องจากตำรวจอยู่ต่อหน้าจังๆเลยโคตรไกลในจังหวะนี้เจ้าของคลิปนะครับจึงตัดสินใจขี่ตามเพื่อนไปดีกว่าไม่ขอแยกทางและสุดท้ายนะครับพวกเขาทั้ง2คนก็สามารถสลัดตำรวจได้โอ้โหจังหวะสุดท้ายโคตรจะลุ้นมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยมอเตอร์คอร์สขี่หนีตำรวจลงกลางทุ่งสายแว้นสุดเกียร์ในอันดับที่5เป็นเด็กซ่าขี่มอเตอร์คอร์สคันสีส้มที่แอบโดดชมลมไม่เข้าเรียนเพราะเนื่องจากเขานะครับเหอรถใหม่พ่อเพิ่งซื้อให้ก็เลยขี่วนไปวนมาที่กลางทุ่งนามาหลายชั่วโมงแล้วและเด็กซ่าคนนี้อายุเบญจเพสพอดีซึ่งดวงก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดันมาเจอตำรวจอุ้ยตกใจรีบกลับรถอย่างไวตำรวจมาได้ไงวะเนี่ยพอหลังจากเจ้าของมอเตอร์คอร์สคันสีส้มได้เจอตำรวจเปิดไซเรนใส่ก็รีบขับรถหนีอย่างไวซึ่งทางกระแทกขี่ไม่ทันใจเลยพอหลังจากพี่แกนะครับคิดในใจถ้าคืนยังขี่ต่อแบบนี้มีหวังตำรวจตามมาทันแน่ๆพี่แกนะครับจึงตัดสินใจหักซ้ายเพื่อเข้าสู่ทางที่ครุขระเรียกได้ว่าเพิ่งไถใหม่ๆอ่ะถ้าในวัยเด็กใครเคยปั่นจักรยานลัดกลางทุ่งนาจะรู้เลยว่ามันขี่โคตรยากและโคตรจะกระแทกโอ้โหทางขนาดนี้ตำรวจจะขับตามมาไม่วะเนี่ยและพี่แกก็ขี่หนีไปโคตรไกลให้ผมภาคยังไงก็ไม่หมดอ่ะพอหลังจากพี่แกได้ขี่ข้ามพื้นดินที่ครุขระยาวไปกว่าหลายสิบไร่ในจังหวะนี้เริ่มเหนื่อยและทางกระแทกเกินไปพี่แกนะครับจึงตัดสินใจหาเส้นทางดีๆขับดีกว่าถ้าคืนยังขับแบบนี้ร่างกายนี่ช้ำแน่นอน10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกพอหลังจากเจอถนนที่ดีหน่อยชายคนนี้ก็ไม่รอช้าเลยรีบขับรถขึ้นไปแต่หารู้ไหมตำรวจดันมาดักทางถูกเกมซะแล้วคราวนี้พอหลังจากเห็นรถตำรวจขับเปิดไซเรนเข้ามาเจ้าหนุ่มมอเตอร์คอร์สคันสีส้มก็จอดรอทำท่าทีเหมือนจะมอบตัวแต่มันคือแผนพอตำรวจนะครับยิ่งขับเข้ามามันก็ขี่รัดออกไปเลยเพื่อหวังให้ตำรวจนะครับเสียเวลากลับรถตำรวจก็บ่นใหญ่เลยโอ้ยกลับรถยากอีกแล้วและสุดท้ายมอเตอร์คอร์สคันสีส้มก็สามารถสลัดตำรวจได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆในทางนี้เลยกดเลยอะ และใครนะครับที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยโคตรสนุก